พิธีเปิดการนำใช้ระบบปฏิบัติการต้านโควิด-19 ลาวสู่โดยการร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและกระทรวงสาธารณสุขพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่5กรกฎาคมปี2021อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านดร.บุญแฟงภูมิมาลัยศิษย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านปริญญาเอกสันติสุขสิมาลวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีรองรัฐมนตรีบรรดาคณะสภกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่มาจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงองค์การและพนักงานที่เกี่ยวข้องพร้อมโดยแขกทึกเสริญเข้าร่วมในพิธีทานปริญญาเอกสันติสุขสิมาลวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็ได้ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการสร้างระบบปฏิบัติการต้านโควิด-19 ลาวสู้ๆว่าเพื่อเป็นการตอบต้านกับการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อว่าลาวสู้ๆเข้ามาช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเฮ็ดหน้าที่ในการรายงานอาการของตนเองในเวลากักตัวอยู่บ้านหรือสถานที่กักตัวเซนไอฟิลอาการคอยอุณหภูมิห่างกายอาการไข้ไอเมื่อยและอื่นๆไอโกไปใส่เพื่อติดตามการเดินทางของคนเพื่อให้ฮู้ว่าไปสถานที่ใดโดยการสแกน QR code และระบบจะแจ้งเตือนถ้าหากมีกลุ่มเสี่ยงไปสถานที่ดังกล่าวไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวเบิ่งการเคลื่อนไหวของตนเองเพื่อรายงานแพทย์หมอiVac ใช้ในการลงทะเบียนและจองคิวสักวัคซีนล่วงหน้าซึ่งจะช่วยลดพรความแออัดของประชาชนที่ต้องการมารับวัคซีน iTest ใช้ในการลงทะเบียนและจองคิวในการเข้าควบหาเสือพยาธิโควิด-19ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดพรความแออัดในการเข้ามาควบหาเสือโควิด-19ของกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดได้เช่นกันแล้วสู้ๆถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการมุ่งใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานแพทย์หมอในเวลาเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนทีมงานแพทย์สามารถใส่เครื่องมือนี้เพื่อกวดกากันกองสอบหาผู้ที่ติดเชื้อเป็นต้นแมนการติดตามผู้ที่มีการเดินทางเข้ามาประเทศการเดินทางของคนในประเทศการเคลื่อนไหวของผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างว่องไวชัดเจนและมีประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุขเสื้อมั่นว่าเครื่องมือหลักสู้ๆจะสามารถช่วยให้พวกเราสกัดกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมเดียวกันนั้นในพิธีท่านดร.บุญแฟงภูมิมาลัยศิษย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและท่านปริญญาเอกสันติสุขสิมมาลวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมโดยแขกทึกเชิญก็ได้ร่วมกันเปิดการนำใช้ระบบดังกล่าวโดยผ่านโปรแกรม Lao KYC อย่างเป็นทางการ